This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปัญหาเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่จีนเองกลัวใช้คำว่ากลัวเลยนะคือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยประชากรประมาณเกือบ70ล้านคนมันฟังดูเยอะแต่ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าอัตราการเกิดลดลงประมาณ10กว่าล้านคนในปีที่แล้วที่มณฑลอย่างเจ้อเจียงเนี่ยอันนี้มีออกนโยบายออกมาเลยนะว่าเฮียถ้าใครสามารถหาเจ้าสาวแต่งงานโดยที่เจ้าสาวอายุน้อยกว่า25ปีได้รัฐบาลมณฑลเจ้อเจียงให้เงินสนับสนุน 1,000 หยวนต่อคู่จริงๆคือแค่ 5,000 บาทเองนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับริชาร์ดเชื่อไหมครับว่าในยุคหนึ่งเลยนะครับทางด้านจีนเองนะครับมีความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าประชากรนั้นเติบโตเยอะจนเกินไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งพวกเขาจะไม่มีอาหารให้กับเด็กเกิดไปเนี่ยกินกันดังนั้นนะครับในช่วงรอยต่อนะครับของผู้นำยุคที่1เลยก็คือเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงผู้นำรุ่นที่2ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงคิดแบบนี้คงจะจำเป็นต้องมีการใช้มาตรการในการควบคุมการเกิดครับแต่ละครอบครัวสามารถที่จะมีลูกได้ไม่เกิน1คนเขาเรียกกันว่า one child policy นะครับซึ่งนโยบายนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเลยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับจำนวนประชากรที่เคยมีอยู่เพิ่มขึ้นจริงครับแต่ที่สุดค่อยๆหดตัวลงเพราะจากคู่ครับครับนาย A นาง B ออกมามีลูก1คนจาก2เหลือ1ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ครับเป็นปัญหาคือว่าทางการจีนมองว่าถ้าหากว่าจีนจะเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจแล้วคนลดน้อยลงไปเรื่อยๆแบบนี้พวกเขาจะทําอย่างไรล่ะครับปัญหาเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่จีนเองกลัวใช้คําว่ากลัวเลยนะเพราะว่าทําไมถึงใช้คําว่ากลัวถ้าไม่กลัวมันไม่มีนโยบายในการที่จะบังคับ ใช้คำว่าแกมบังคับเลยเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรโดยที่คุณไม่ต้องถามหาควอลิตี้นะว่าคุณภาพประชากรที่เกิดจำนวนก่อนเอาจำนวนไว้ก่อนเอาจำนวนมาคนมากินมาใช้มาหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก่อนคือตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยประชากรประมาณเกือบ70ล้านคนมันฟังดูเยอะแต่ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าอัตราการเกิดลดลงประมาณ10กว่าล้านคนในปีที่แล้วโอ้โหซึ่งมันน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่เขาจะมีนโยบายในการที่จะให้เหลือลูกคนเดียวอ่ะอย่างผมอย่างเงี้ยบ้านผมลูก2คนผมเป็นพี่ชายคนโตผมมีน้องสาวพอไปคุยกับแม่กับพ่อว่าลูก2คนที่เลี้ยงมาเนี่ยเป็นยังไงแม่บอกว่าถ้ามีคนที่3แม่จนแน่ๆโอ้เข้าใจได้เพราะว่าลูกแต่ละคนก็คือต้นทุนเนาะใช่แต่ทุกวันนี้พูดตามตรงเลยว่าอันนี้พอพยายามดึงกลับมาในมุมของประเทศไทยนะบ้านนึงมีลูก1คนบ้านนึงเลือกที่จะไม่มีลูกหรือแต่งงานอยู่กันเป็น2คนผัวเมีย2คนคู่สามีภรรยาไปเป็น2ตายายนะคนก็มีหรือบางคนก็อดอปสัตว์เลี้ยงมาคือมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้การมีลูกหนึ่งคนคือภาระ อันต้องยอมรับจริงๆว่าทุกคนบอกว่าโอเคมีลูกมีความสุขมันเหมือนเป็นการเติมเต็มชีวิตคู่แต่หลายครอบครัวที่เขาไม่ได้มีความพร้อมการมีลูกคือการสร้างภาระเพิ่มเติม อย่างที่เฮียย้อนกลับไปเมื่อสมัยยุคอดีตประธานาธิบดีหรือผู้นำจีนคนก่อนๆเขาบอกว่าบ้านเรากับบ้านเขาอะมีความคล้ายกันอดีตคือมีลูกเป็นโขลงเป็นฝูงโอ้เคยเจออาม่าอาม่ามีอาม่ามีพี่น้องอีกคนโอ้มีพี่น้อง11คนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมอะแม่ผมคือคนที่9ริชาร์ดทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมครับความสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกยุคนั้นว่าเบบี้บูมเมอร์เพราะว่าคนตายในสงครามโลกเนี่ย40ล้านคนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศต้องกระตุ้นคือมีลูกเยอะๆที่จะได้เกิดมาเป็นกำลังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของแต่ละประเทศครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยุคนั้นเบบี้บูมเมอร์คือบูมให้เด็กโตขึ้นมาเยอะๆแต่พอหลังจากนั้นไม่ใช่แล้วไงพวกนี้เติบโตขึ้นเศรษฐกิจเริ่มต้นดีขึ้นปั๊บแต่ละคนคิดไม่ใช่ละค่าครองชีพสูงขึ้นรุ่นต่อมามีลูกน้อยลง3คนบ้าง4คนบ้างจนตอนนี้ถามว่ามีใครลูกมีลูกเกิน2คนแทบหาไม่ได้แล้วนะใช่แล้วประเด็นอย่างนี้ครับกลับไปที่จีนเหตุผลของการมีลูกน้อยลงคือคนแต่งงานน้อยลงคนจีนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเศรษฐกิจโตขึ้นไหมโตแต่เศรษฐกิจโตมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นชีวิตต้องการไลฟ์สไตล์ที่ไม่ใช่แค่โตมาทำงานแต่งงานมีลูกแก่แล้วก็ให้ลูกเลี้ยงลูกหลานล้อมเต็มหน้าเต็มหลังแล้วก็ตายไปท่ามกลางลูกหลานที่เขาไปส่งกันที่ห่วงซุยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่คนเริ่มอยู่เป็นครอบครัวเดียวหรือบางคนเลือกที่จะอยู่เป็นคู่หรือบางคนเลือกอยู่คนเดียวมากขึ้นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันค่อนข้างบีบคั้นในปัจจุบันและเทรนด์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศจีนเราไปประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งใน23ประเทศที่ประชากรถดถอยอ่าฮะอันดับหนึ่งเลยเรารู้เลยว่าจีน
อันนี้กำลังเข้าสู่ภาวะเนี้ยแก่ก่อนรวยญี่ปุ่นอันนี้เขารวยแล้วแต่เขาแก่เร็วมากเกาหลีไต้หวันโอ้เอเชียเหนือเอเชียทั้งนั้นซึ่งเราอ่ะยังไม่รวยเลยแต่เรากำลังจะกลายเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยแล้วเหมือนกันฉะนั้นเทรนด์ใน23ประเทศเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเมื่อประเทศที่ยังไม่ได้มีความร่ำรวยมากไม่ได้มีรายได้ประชากรมากปัญหาคือพอเมื่อแก่ตัวไปจะเลี้ยงตัวเองไม่รอดและกลายเป็นภาระทางสังคมนะทีนี้ริชาร์ดถามแบบนี้ว่าจีนเองคงจะแตกต่างไปจากสังคมตะวันตกนะสังคมตะวันตก คือท่านจะโสดก็เรื่องของท่านแต่ว่าสังคมเอเชียครับก็จะมีคำถามนะครับอายุเท่านี้แล้วยังไม่แต่งงานอีกเหรอผ่านมาสักพักไม่มีใครเอาลื้อเหรอก็จะเจอแบบนี้สังคมจีนน่าจะเป็นแบบนี้ยิ่งกว่าด้วยยิ่งกว่าอีกเหรอยิ่งกว่าไอ้อย่างผมอย่างเงี้ย35ก็โดนถามแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าอยู่แล้วเลี้ยงตัวเองรอดไม่เป็นภาระพ่อแม่หมายถึงว่าอายุ35ยังแบบแม่ของเงินหน่อยเงินไม่ปุ่นพอใช้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนั้นเขาก็แล้วแต่ตัวเองก็แล้วกันแต่ที่จีนไม่ใช่เลยที่จีนเขาเหมือนว่าการมีลูกมีหลานห้อมล้อมเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งในครอบครัวอย่างเฮียเนี่ยอันนี้ลูกคนเสื้อสายจีนก็คงจะพอทราบนะว่าการที่แบบโหอากงอาม่ามีลูกมีหลานวิ่งกันเจียวเจ้านี่คือมีความสุขคือครอบครัวใหญ่เนี่ยมั่งคั่งเขาเชื่อแบบนั้นแต่ครอบครัวไทยอย่างผมไม่ใช่ครอบครัวที่มีความเป็นลูกครึ่งที่มีแนวคิดเป็นฝรั่งอย่างผมอะไม่ใช่มันก็จะอีกแบบหนึ่ง อยู่เดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่จีนเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันต่อให้เป็นจีนแผ่นใหญ่จีนพ้นทะเลฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีนโยบายแปลกๆออกมาที่มณฑลอย่างเจ้อเจียงเนี่ยอันนี้มีออกนโยบายออกมาเลยนะว่าเฮียถ้าใครสามารถหาเจ้าสาวแต่งงานโดยที่เจ้าสาวอายุน้อยกว่า25ปีได้25ปี25ปีนี่ถือว่าถ้ามาตรฐานประเทศไทยแต่งเร็วนะแต่งเร็วมากออแต่งเร็วในที่นี้คือถ้าเปรียบเทียบระดับปริญญาเราจบปริญญาการอายุ22อ่ะ3ปีก็คือแต่งงานก็คือมีสามีแล้วเตรียมตัวจะมีลูกอ่ะแล้วเพราะว่าของเค้านี่เป็นแพทเทิร์นชีวิตนะใช่เรียนจบปั๊บแต่งงานปั๊บมีลูกคือเป็นแพทเทิร์นอย่างที่เคยเป็นในอดีตแต่ปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เขายังกลับไปเป็นแบบนั้นเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรถ้าสมมติว่าหาภรรยาหรือว่าหาคู่ที่จะแต่งงานด้วยที่เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า25รัฐบาลมณฑลเซื่อเจียงให้เงินสนับสนุน 1,000 หยวนต่อคู่จริงๆคือแค่ 5,000 บาทเองนะโอเคอีกประเภทหนึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าเขาจะพยายามให้เกิดการแต่งงานในเฉพาะกลุ่มของคนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่เป็นกลุ่มคนที่ถ้าพูดกันตรงๆคือกลุ่มคนนี้อาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจคือผู้หญิงจับคู่กับผู้ชายที่ตกงานผู้หญิงพูดตรงๆว่าเป็นผู้หญิงที่ถ้าบ้านเราเรียกว่าภาษาว่าแรงถึงอ่ะแต่เขาว่าแรงถึงบ้านเราเนี่ยปกติจะตีไว้ที่ประมาณ 30-40 ขึ้นไปแต่มันมีวิธีคิดของรัฐบาลจีนนะฮะแล้วใช้คำนี้เป็นคำเสียดสีของผู้หญิงที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะได้ออกเรือนหรือว่าได้แต่งงานหรือว่า leftover woman ซึ่งเขามองผู้หญิงกลุ่มนี้คือเป็นผู้หญิงกลุ่มที่อายุ20ปลายแล้วแต่ไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีสามีแต่งงานซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจีนห่วงมากๆเลยครับเฮียว่านี่แหละคือกลุ่มคนที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่สามารถออกเรือนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะสามารถตั้งครรภ์แล้วมีประชากรใหม่ๆให้กับประเทศจีนได้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นว่าจะเป็นตัวชะลอการเติบโตของจำนวนประชากรและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนอีกด้วยฉะนั้นรัฐบาลจีนเขาเลยพยายามกดดันทุกวิถีทางโดยผู้หญิงที่เป็น leftover แบบนี้ไปแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ต้องมีงานทำก็ได้เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรและเดี๋ยวรัฐบาลจะหางานให้จะหาสวัสดิการให้แต่แบบพูดตรงๆว่าการที่แบบเราต้องไปแต่งงานกับคนที่ไม่เอาไหนไม่มีงานทำตกงานหรือว่าไม่ใฝ่งานเลยแล้วให้รัฐบาลอุ้มอ่ะมันก็จะกลายเป็นภาระของรัฐบาลหรือเปล่าแล้วไม่พูดถึงหน่อยหรอว่าประชากรที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพไหมนี่แหละนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อห่วงกังวลแหละครับของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่2ของโลกเพราะว่าไม่มากก็น้อยต้องเชื่อนะครับว่าเรื่องของจำนวนประชากรมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยลงก็มีความหมายว่าแรงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็น้อยลงไปด้วยดังนั้นนี่คือข้อห่วงกังวลของพวกเขานะครับทีนี้นอกเหนือไปจากมณฑลเจ้อเจียงที่เมื่อสักครู่เราคุยมาเจ้อเจียงก็เป็นมณฑลใหญ่เพราะอยู่ทางใต้ของเซี่ยงไฮ้นี่เองนะฮะที่อื่นเขามีมาตรการอะไรแบบนี้บ้างไหมครับมีมาตรการหนึ่งคือสมมติว่าแต่งงานกันไปแล้วอันนี้คือเป็นมณฑลอื่นๆน่าจะเป็นหลายๆมณฑลเขาบอกว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่รอดอ่ะต้องถึงคราวที่จะหย่าร้างกัน
รัฐบาลมณฑลนั้นบอกเลยว่าให้เวลาคุณไปพิจารณา30วันไปคิดตริตรองดีๆสมมติว่าเราตัดสินใจแล้วจะไปที่เขตหรือจะไปที่อำเภอเนาะจะไปจดทะเบียนหย่ารัฐบาลบอกว่าลื้อกลับไปไปคิดดีๆก่อน30วันก่อนที่จะชะลอกระบวนการหย่าใช่ชะลอกระบวนการหย่าเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดว่าพอหย่าไปเสร็จปุ๊บอะปัญหาที่ตามมาคือลูกอยู่กับใครจะมีการผลิตลูกเพิ่มอีกไหมหรือบางคนอะพอต้องหย่าร้างกันปุ๊บอะสิ่งที่ตามมาก็คือผ่านภาษีเปลี่ยนซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยหลายคนเองก็มองว่ารัฐบาลจีนพยายามทำทุกวิถีทางเลยเฮียเพื่อที่จะชะลอการที่ชีวิตคู่หรือว่าการที่แบบผมเรียกว่าเป็นเครื่องจักรผลิตประชากรก็แล้วกันจะยุติลงพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าในช่วงชีวิตของคนที่เขาแต่งงานกันนะถ้าหากว่าคนยังสุขภาพดียังสามารถที่จะผลิตลูกหรือว่ายังสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้เขาก็อยากได้ประชากรเพิ่มอันนี้ท้าทายมากเพราะเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะครับถ้าเกิดว่าเราลองเทียบเคียงกันได้นะครับสังคมที่อยากใช้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรหรือประชากรใหม่เนี่ยนั่นคือสังคมญี่ปุ่นในยุคสมัยที่เป็นเมจิครับไทโชแล้วก็โชวะโดยในช่วงนั้นน่ะจะสังเกตว่าผู้หญิงญี่ปุ่นแทบไม่ต้องทำงานเลยนะครับเพราะสาเหตุก็คือหลักการพวกเขาก็คือว่าผู้ชายทำหน้าที่คือเป็นทหารชัดเจนที่สุดนะครับทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมในขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่ในการที่จะมีลูกและเลี้ยงลูกแต่สังคมตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับดูสังคมจีนผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นต้องการชีวิตที่แตกต่างออกไปดังนั้นการที่มอบหมายบอกว่าอยากให้มีความเป็นแม่มากกว่าบทบาทอื่นๆซึ่งมีความหมายผู้หญิงเองอาจจะไม่สามารถจะทำหน้าที่นั้นได้จึงกลายเป็นความลักลั่นทางสังคมเยอะพอสมควรนอกเหนือไปจากนี้ครับถ้าเรามองดูบางคู่จะแต่งงานกันแต่มีลูกแค่คนเดียวทั้งที่กฎหมายนะครับที่บอกว่าให้มีลูกคนเดียวเนี่ยยกเลิกไปนานแล้วใช่ครับมีลูกคนที่สองได้ท็อปอัพให้คนที่สามมีโบนัสให้แต่หลายฝ่ายมองแบบนี้ไม่ต้องการแล้วส่วนหนึ่งเลยครับริชาร์ดช่วงที่มีลูกคนเดียววัฒนธรรมที่มาคืออะไรรู้ไหมครับวัฒนธรรมที่เกิดมาแล้วไม่ต้องแบ่งปันอะไรกับใครเลยครับเอาฮังเต้ซินโดรมถูกต้องใช่ไหมครับลองคิดดูว่าสมัยก่อนมีพี่น้องสองคนครับลูกแบ่งกันเล่นลูกแบ่งอาหารกันกินแต่ว่าเด็กที่เกิดมาในยุคลูกคนเดียวมีความหมายว่าไม่เคยต้องแบ่งอะไรกับใครเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นของพ่อแม่ทุกสิ่งที่เป็นของปู่ย่าตายายเป็นของเด็กคนนั้นแทบจะคนเดียวหรือว่าคนที่อยู่ระนาบเดียวกันเนี่ยไม่กี่คนครับแต่พอสังคมเปลี่ยนแปลงไปครับคนที่มีความรู้สึกคุ้นชินละลูกหนึ่งคนไม่ต้องแบ่งลูกฉันก็ไม่ต้องแบ่งอะไรกับใครเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายลูกคนที่สองลูกคนที่สามถูกเข็นออกมาแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันครับความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายก็เป็นครับเพราะว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวเริ่มกดดันแล้วบางบ้านเนี่ยลูกชายอายุ29แล้วมันมีข่าวมาด้วยนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกว่าลูก29แล้วยังไม่แต่งงานอ่ะถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเลยเพราะรู้สึกอับอายที่แบบว่าทำไมลูกชายตัวเองอายุ29แล้วยังหาภรรยาไม่ได้2ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนของประชากรของผู้หญิงในจีนอ่ะมันน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายจำเป็นต้องถูกบีบบังคับให้แต่งงานให้ได้และผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกมากกว่าซึ่งผู้หญิงมีจำนวนน้อยกว่าซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าอย่างบ้านเราอ่ะผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงตามสถิติเลยนะจำนวนประชากรชายอ่ะจะน้อยกว่าผู้หญิงแต่ที่จีนอ่ะผู้หญิงอ่ะจะน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเลยเป็นสิ่งที่ผู้ชายเองก็ต้องปรารถนาที่จะได้มาเป็นคู่ครองแล้วที่สำคัญคือมันมีถึงขนาดว่าออกกฎอย่าเรียกสินสอดแฟนจากฝ่ายชายเพราะเดี๋ยวฝ่ายชายจะหาเงินมาแต่งงานไม่ได้แล้วผู้หญิงก็เลือกมากขึ้นคือถ้าคุณไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอาชีพการงานฉันไม่แต่งเพราะฉันก็อยู่ฉันได้นี่มันเลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะแค่ใครรักกับใครแต่งกับใครแต่มันเป็นปัญหาของบ้านนั้นบ้านนู้นบ้านนี้มีความพร้อมหรือเปล่าที่จะแต่งงานกันโอ้โหท้าทายมากเพราะต้องยอมรับนะครับว่าช่วงที่ตั้งเสี่ยวผิงเข็นนโยบายนี้ออกมาใช้คือนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยปรารถนาดีนะครับแต่อาจจะไม่มีใครเคยคิดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตเร็วขนาดนี้และอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับที่1ของโลกภายในอีกไม่กี่ทศวรรษจำนวนประชากรมีความสำคัญครับแต่ในเมื่อสังคมอาจจะมีความคุ้นชินกับสังคมที่มีความขนาดเล็กเป็นนิวเคลียสโซไซตี้เป็นนิวเคลียสแฟมิลี่แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้บังคับให้แต่งงานพลวัตสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมองว่าการแต่งงานการมีลูกเกิน1คนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สไตล์ตัวเองต่อไปก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนคงต้องคิดต่อว่าจะใช้มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.